ประธานกกต.ยืนยันมีความพร้อมทุกด้านในการจัดการเลือกตั้งตั้งงบเลือกตั้งส.ส.อยู่ที่ 5,800 ล้านบาทเพิ่มกว่าครั้งก่อน 2,000 ล้านบาทเหตุมีบทบาทตามรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นทั้งการจ่ายงบสำหรับผู้แจ้งเบาะแสและงบผู้ตรวจการเลือกตั้งแต่งบเลือกตั้งส.ว.ลดลงจาก 2,800 ล้านบาทเหลือ 1,200 ล้านบาทอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพหมวดอักษรเบิ้ล6กไก่กไก่จัดอยู่ในกลุ่มซุปเปอร์ซีรีส์ซุปเปอร์นัมเบอร์จำนวน301เลขหมายประมูลวันนี้64เลขหมายพรุ่งนี้อีก237เลขหมายคาดยอดประมูลไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทรายได้สมทบเข้ากองทุนความปลอดภัยในการใช้ถนนชาวบ้านในอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครเข้าไปเก็บเห็ดในป่าพบกระสอบปุ๋ยห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำ5กระสอบวางอยู่ข้างถนนแจ้งตำรวจตรวจสอบพบกัญชาแห้งอัดแท่ง188กิโลกรัมคาดคนร้ายเจอด่านตรวจจึงทิ้งลงข้างถนนรอโอกาสส่งต่อเร่งสืบหาเจ้าของมาดำเนินคดี